โปรที่ปราจีนหนุ่มโรงงานโคดเฮงถูกรางวัลที่หนึ่งยิ้มแป้นถือลอตเตอรี่เป็นปึกวันที่16มีนาคมผู้สื่อข่าวรายงานว่าภายหลังกองสลากประกาศผลรางวัลออกสลากกินแบ่งรัฐบาลงวดประจำวันที่16มีนาคมรางวัลที่1ได้แก่หมายเลข 7 3 7ดสรางวัลเลขไทย2ตัวได้แก่หมายเลข0 3นรางวัลเลขหน้า3ตัวได้แก่หมายเลข3 49และ985และรางวัลเลขไทย3ตัวได้แก่หมายเลข9 8 9แและ788ล่าสุดสมาชิก Facebook ที่ใช้ชื่อว่า ติกพินาาได้โพสต์ภาพหนุ่มโรงงานกำลังยิ้มดีใจจนแก้มปริหลังเป็นผู้โชคดีถูกลอตเตอรีร่รางวัลที่หนึ่งจำนวนหนึ่งใบได้รับเงินรางวัล6ล้านบาทพร้อมกับในมือถือลอตเตอรี่ที่ซื้อเสี่ยงโชคไว้เป็นปึกโดยได้โพสต์ข้อความระบุว่าแตกอีกแล้วรางวัลที่1-6ล้านงวดประจำวันที่16มีนาคมห5ที่บริษัทอาเซลิคิตาชิโฮมแอพพลายแอนส์ om, ans, ประเทศไทยจำกัด ตำบลหนองกี่อำเภอกบินบุรีจังหวัดปราจีนบุรีขอแสดงความยินดีด้วยนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดขอบคุณค่ะ